สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการดนตรีเพื่อชีวิตก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับดนตรีเพื่อชีวิตนี่มีท่านให้ผู้ชมชมเป็นประจำก็เป็นการดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษารายการนี้เราจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับชาติใดที่วัฒนธรรมถูกเปลี่ยนแปลงไปสมมติให้กลายเป็นฝรั่งมังค่าชาตินั้นจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ได้ก็แต่ประเทศนะครับถ้าอยู่ได้แต่ความเป็นชาติมันไม่ได้อยู่ที่ประเทศมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีแผนที่อยู่ในโลกมันไม่ได้มีอยู่ที่ว่าจะต้องชื่อว่าชาตินั้นชาตินี้แต่ใจนั้นไปเป็นทาสคนไทยเรานี้มีวัฒนธรรมมาแต่เดิมหลายร้อยปีอย่างภาษาไทยเนี่ยเราพูดกันมาหลายพันปีจนกระทั่งมีตัวอักษรเมื่อปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นภาษาเขียนซึ่งเป็นตัวอักษรของเรารวมกับภาษาพูดซึ่งมีความมั่นคงเราต้องพูดให้ถูกต้องใช้ให้ถูกต้องเขียนให้ถูกนะครับเด็กๆ เดี๋ยวนี้เขียนคำว่านะคะเติมไม่เอกเป็นนะคะแต่ถ้าเขียนคำว่าค่ะบางทีก็เขียนคอสระอ่านว่าคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนหรือผู้ใหญ่เขียนนะคะไม่มีไม่เอกถ้าบอกว่าขอบคุณค่ะเติมไม่เอกเข้าไปนะครับนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในการใช้ภาษาดนตรีก็เช่นเดียวกันครับดนตรีไทยเดี๋ยวนี้มีผู้บรรเลงมีผู้ฟังเพิ่มขึ้นจากเดิมมากทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในโรงเรียนเนี่ยเรียนดนตรีไทยกันสอนดนตรีไทยกันครูดนตรีไทยนี่ผลิตออกไปปีนึงหลายสิบคนอย่างที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยปีนึงประมาณสัก19คน20คนที่เป็นครูดนตรีไทยออกไปสอนอยู่ตามโรงเรียนบ้างไปสอนอยู่สถาบันต่างๆบ้างทำงานอิสระบ้างแต่ที่ท่านผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นว่ามีดนตรีไทยในวิทยุโทรทัศน์นั้นเป็นเพราะว่าระบบในการสื่อสารมวลชนของเรานั้นยังไม่ดีเพราะเหตุว่าผู้ที่มีอำนาจในทางธุรกิจในทางการค้านั้นก็มีโอกาสมีช่องทางที่จะเผยแพร่สิ่งเหล่านี้มากขึ้นแต่วัฒนธรรมของไทยเราถูกบดบังด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นเอาละครับผมจะไม่พูดมากหรอกว่ามันเป็นเพราะเหตุใดท่านผู้ชมพิจารณาเองกันแล้วกันอย่างไรก็ตามวิทยุศึกษาของเราในรายการเช่นนี้ก็มีดนตรีไทยให้ท่านผู้ชมผู้รักศิลปวัฒนธรรมไทยได้ชมได้ฟังเพื่อความชื่นชมแล้วก็มาร่วมกันรักษาวัฒนธรรมทางภาษาดนตรีอาหารการกินความเป็นอยู่ศีลธรรมอันดีของบ้านเมืองของเราครับท่านผู้ชมครับเพลงแรกวันนี้คือเพลงนกขมิ้นนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วเจ้าจะนอนที่ไหนนอนไหนก็นอนได้สุมทุมพุ่มไม้ก็เคยนอนสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรเนื้อเพลงเหล่านี้สะท้อนความพอดีพออยู่พอกินในชีวิตของไทยเราไม่โลภโมโทสันนกขมิ้นนั้นไม่ใช่คนที่เป็นผู้จรจัดแต่เป็นนกที่ดูแลตัวเองไม่เบียดเบียนใครร้องเพราะตัวเองก็สวยสดงดงามคนไทยเราก็มีความประทับใจในเพลงนกขมิ้นแต่เดิมมีสองเพลงนกขมิ้นตัวผู้นกขมิ้นตัวเมียวันนี้ที่จะบรรเลงให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังนั้นเป็นการเดี่ยวขลุ่ยก็เป็นขลุ่ยที่นำมาเดี่ยวนี้ก็ท่านผู้ชมลองฟังให้ดีก็จะเห็นว่าบางท่อนนั้นมีการร้องอย่างที่เขาเรียกกันว่าว่าดอกดอกเอ๋ยเจ้าดอกกระจรนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำนี้จะนอนไหนเอ่ยเพลงเดี่ยวนั้นเป็นเพลงที่จะต้องบรรเลงสองแบบคือทางหวานเที่ยวหนึ่งกับทางเก็บเที่ยวหนึ่งเดี่ยวคุยวันนี้มีร้องประกอบด้วยนะครับท่านผู้ชมนานๆจะมีเพลงเดี่ยวให้ฟังสักทีหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมชมและฟังเดี่ยวคลุยในเพลงนกขมิ้นเชิญชมครับเจ้าเออนกไอขมิ้นเหลืองอ่อน
Thank you.
ที่จบไปนั้นเป็นเพลงเดี่ยวชื่อว่านกขมิ้นเดี่ยวคลุยต่อไปนี้เป็นเพลงเถาชื่อเพลงไส้พระจันทร์ไส้พระจันทร์ก็คือไส้เดือนนะครับท่านผู้ชมพระจันทร์ก็คือเดือนเพราะเพลงนี้ดัดแปลงมาจากเพลงชั้นเดียวชื่อไส้เดือนฉกจวักเป็นเพลงเก่าสมัยโบราณมากต่อมามีผู้แต่งเป็นสองชั้นก็ตั้งชื่อซะหรูว่านาคราชนาคราชก็คือพญานาคพอเป็นเพลงเถาท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะก็ตั้งชื่อตลกว่าไส้พระจันทร์ซะเลยวันนี้ก็เป็นเพลงเถาก็ยาวหน่อยผมก็จะไม่อธิบายอะไรให้ท่านได้ฟังมากเพราะท่านเคยฟังเพลงนี้กันมาแล้วแล้ววันนี้เป็นการบรรเลงโดยวงเครื่องสายผสมขิมนะครับก็บรรเลงเพลงนาคราช2ชั้นไส้เดือนฉกจวักชั้นเดียวและเพลงตอนช่วง3ชั้นรวมกันเป็นไส้พระจันทร์เถาเชิญชมครับลงบนเตียงOh,
บ้านก็จะได
ที่ท่านได้ชมไปแล้วนั้นคือเพลงไส้พระจันทร์เถาบรรเลงโดยวงดนตรีคณะสิทธิ์สกุลวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมขอลาไปก่อนรายการดนตรีเพื่อชีวิตพบกับท่านผู้ชมใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ